بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال تعالى أيضا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب ก่อนอื่นขอสุกตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับหลังจากหยุดไปเดือนหรือสองเดือนนะครับก็ที่ไม่ได้หยุดก็คือเวียกรแต่พี่น้องมีเวลาพักผ่อนเยอะนะครับเพราะว่าเวียกรนั้นคนที่เรียนมาแล้วและมีจิตสำนึกเขาจะไม่ทำงานศาสนาไม่ได้นะครับก็เหมือนกับผมนะครับในช่วงรอมฎอนก็นอนอยู่ที่สถานีก็กะว่ารอมฎอนจบไปแล้วก็ต้องค้างบ้านแต่มันก็เหมือนเดิมนะครับ7วันก็ได้นอนบ้าน2 คืนนุรักบ้างอันนัดน่ะ4คืนแล้วก็นิวทีเอ็มก็ไปออกรายการสดแล้วก็อัดเทปของยาทีมก็อัดเทปเสาร์อาทิตย์ก็ธรรมดาแล้วเนี่ยผมต้องลงไป8วันในอันดามันอัลลอฮ์ตักดีดนะครับถ้าลงไปก็ไม่ได้มาคุยกับพี่น้องวันนี้หรอกเสียงไม่มีธรรมดาก็ลงไปวันที่2กับวันที่9บ้านที่ผมจะไปพัก2ที่เป็นโควิดทั้ง2หลังเลยทั้งที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สุราษฎร์ตั๋วจองแล้วก็ยกเลิกหมดก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้พักพี่น้องครับอัลกุรอานที่ผมหยิบยกมาเมื่อกี้นี้อัลลอฮ์เรียกกลุ่มชนที่อีหม่านแล้วตะกี้นี้ฟังอาจารย์รอซิดีนมัตละอายะหนึ่งมันกระทบหัวใจครับที่ผมเน้นกับพี่น้องเสมอว่ากุรอานเนี่ยถามว่าวาญิบต้องอ่านไหมวาญิบต้องถูกตัวไหมมัดยาวมัดสั้นต้องวาญิบและวาญิบอีกอันหนึ่งทำไมเราแผ่วผมใจสั่นเมื่อกี้นี้อาจารย์รอซิดีนยกอายะหนึ่งอินนามายะตะกับบัลลุลลอฮุมินันมุตตะกีนใช้คำว่าอินนามานี่เฉพาะเลยนะครับอย่างอื่นไม่เข้ามายุ่งเฉพาะคนมุตตะกีนเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะรับการงานของเขาและถ้าเราไม่ได้ดูความหมายไม่รู้เราก็อยู่ดุนยาไปเรื่อยๆลักษณะมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกในกุรอานไว้ไหมบอกไว้ยังไงบ้างเราเคยผ่านไม่ผ่านแต่เราไม่ได้โฟกัสลงไปว่าอะไรพี่น้องครับ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับลักษณะมุตตะกีนเนี่ยมี4ลักษณะครับบอกทุกครั้งที่มาที่นี่อัลลซีนายุมฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขเรามีไหมก็อัลลอฮ์บอกไงพี่น้องท่านทั้งหลายนบีบอกเอาไว้ในหะดีษตะอัรอบอิลัลลอฮ์ฟิรรอคอท่านจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่ได้รับกับความสุขในดุนยาไม่เจ็บไม่ไข้เงินทองมากมายก่ายกองเรารู้จักอัลลอฮ์ไม่กำลังนั้นน่ะรู้จักอัลลอฮ์คืออะไรเรายอมรับไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ใช่ไหมเมื่ออัลลอฮ์ของเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพเราดีเนี่ยเราเคยใช้เวลาเหล่านั้นมารับรู้เรื่องราวของศาสนาหรือไม่พี่น้องครับอย่าลืมนะโรคที่เรากลัวกันเหลือเกินเนี่ยมันจะมาอีกแล้วมาใหม่ทีนี้อะไรรู้ไหมฝีดาษลิงเจอแล้วเพราะเขาจะให้ชายรักชายเหมือนกับกอมลุตที่อัลลอฮ์พลิกแผ่นดินจนกระทั่งเรียกว่าเดดซีมันจะมาใหม่อีกแล้วเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในดุนยาในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรเลยอัลลอฮ์จะปล่อยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาให้เราไหมตอนจะตายกาลิมาซะฮาดามาหาเราเนื่องจากอะไรอิบาดะใช่ไหมอิบาดะแต่ทุกวันนี้นะพี่น้องครับเราไปเข้าใจว่าริซกีนั้นต้องเป็นทรัพย์หรือเปล่าเอาพี่น้องคนมุกเก็มนี้นะมีกี่หลังคาไอ้บังรู้ไหม50หลังคารู้ไหม50หลังคาได้ไหมได้แต่มานี่ไม่ถึง50คนความหมายคืออะไรพี่น้องไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวของอาคิเราะห์เพราะไปเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นทรัพย์พี่น้องครับถ้าอยากจะให้ลูกสูงส่งในดุนยานี้ชื่อของลูกนะตายไป500ปีแล้วเขายังเรียกกันอยู่เลยต้องเป็นลูกที่อะไรครับบอกสิเก่งในดุนยาหรือเก่งอาคิเราะห์ต้องเก่งในอาคิเราะห์แล้วก็ดุนยาด้วยถามว่าอิหม่ามซะบีอีคนอิสลาม 3-4 พันล้านไม่รู้จักเป็นไปได้ไหมอิหม่ามมาลิกีไม่รู้จักเป็นไปได้ไหมอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามฮัมบะลีเป็นไปได้ไหมไม่รู้จักเพราะอะไรที่เขารู้จักเพราะเป็นคนที่เข้าใจศาสนาพี่น้องครับเมื่อวันศุกร์ผมไปสุราษฎร์ผมก็นั่งรอที่จะเข้าขึ้นเครื่องก็มีคนคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใหญ่ในสนามบินสุวรรณภูมิอาจารย์สลามุอะลัยกุมเราเจอกันอีกแล้วผมขอดูตั๋วอาจารย์หน่อยตั๋วที่นั่ง 39C โละใหม่หมดเดี๋ยวผมให้นั่งคนเดียวเลยอาจารย์นั่งคุยกับผมครึ่งชั่วโมงเพราะเขาไม่ฟังพุทธบาผมเมื่อเดือนที่แล้วที่สุวรรณภูมิอาจารย์ลงภูเก็ตทุกครั้งต้องโทรหาผมฝรั่งนั่งตรงนั้นมองผมมิตาเดียวว่าเป็นใครก็เราใส่หมวกกระเปี้ยเป็นมุสลิมไงพี่น้องเข้าใจไหมอยากจะให้ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังในอาคิเราะห์ไม่ใช่ดุนยานะแต่ดุนยานะคนรู้จักหมดแล้วต้องให้ลูกเรียนศาสนาหรือเรียนสามัญตอบครับนี่ไงนบีพูดเอาไว้ตะอัรอบอิลัลลอฮ์ฟิรรอคอท่านจงรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีและร่ำรวยเงินทองลูกเราได้ส่งเรียนรู้ศาสนาบ้างไหมถ้าลูกไม่ได้หลานได้ส่งเรียนบ้างไหมศาสนาน่ะถ้าเราส่งเรียนศาสนานี่ท่านรู้จักอัลลอฮ์แล้วเมื่อรู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีและยามร่ำรวยยาริฟกับฟิสิดะอัลลอฮ์จะรู้จักเจ้าในขณะที่เกิดวิกฤตถ้าตอนมีเราไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาไม่เคยหยิบยื่นไม่เคยให้การช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเลยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยยกมือขอดุอาอัลลอฮ์บอกเสียงนี้จำไม่ได้ฉันเคยให้เขาร่ำรวยแต่เขาไม่เคยหยิบยื่นให้การช่วยเหลือองค์กรทำงานศาสนาเลย
พี่น้องทั้งหลายครับการบริจาคเนี่ยบริจาคตอนป่วยดีหรือว่าบริจาคตอนร่างกายสมบูรณ์ดีตอบครับทำไมอ่ะก็บริจาคมีเงินไว้10ล้านบริจาคตอนวิญญาณจะเลื่อนแล้ว5ล้านใครมีความมั่นใจแค่ไหนว่าเราจะรับการบริจาคของเรายกมือขึ้นผมมีตัวบทให้พี่น้องฟังพี่น้องจะได้ฉลาดในการทำความดีพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานแต่ท่านอ่านกันหมดแล้วแต่ไม่ได้วิเคราะห์ใครจะเอากุรอานแปลไทยยกมือขึ้นเมื่อวานนี้ผมสั่งเข้ามา30เล่มขนมาแล้วมาไว้ที่บ้านเพื่อนเพื่อนโทรมาบอกว่าอาจารย์ค่าส่ง700บอกไม่มีปัญหาอาจารย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมลูกผมจะส่งหลานมาที่อนุรักษ์เดี๋ยวเขาจะบรรทุกมาให้พี่น้องครับแค่ฟังกุรอานและดูความหมายอายะเดียวนะท่านอาจจะร้องไห้หรือป่วยไปก็ได้นั่นคือเราซอมะแต่ทุกวันนี้บางครั้งเราอ่านปีหนึ่ง3จบแต่ไม่รู้ความหมายเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมในขณะที่เราร่ำรวยสุขภาพดีเราบริจาคอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้เราโดนบาลาเหมือนคนอื่นเดินโดนใช่หรือเปล่าแต่ถ้าไปบริจาคอีตอนที่เจ็บครั้งนี้คิดว่าตายแน่ฟังอัลลอฮ์พูดอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมลันตะนาลุลบิรรฮัตตาตุฟิกูมิมมาตุฮิบบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักอีตอนจะตายเนี่ยรักไม่ทรัพย์ผมถามหน่อยใครรักทรัพย์ตอนจะตายยกมือขึ้นไม่มีหรอกครับผมก็ไม่รักกำลังนั้นคิดว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเราอย่างไรใช่หรือเปล่าแต่ถ้าตอนดีๆเราบริจาคพี่น้องครับเพราะตัวบทของท่านนบีได้พูดเอาไว้อิซาฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบให้โดนบาลาให้ได้รับกับความไม่สมหวังแต่การสอบมีกี่อย่างครับการสอบมีกี่อย่างครับพี่น้องผมนั่งเครื่องมาคน200คนคนจีนคนไทยมีคนอิสลามอยู่3คนมีฝรั่งคนเดียวมานั่งอ่านหนังสือตั้งแต่เครื่องขึ้นยันเครื่องลงเลยนี่ไงอัลลอฮ์เขาเจริญดุนยานี้ใครมีความสามารถอัสราอัลลอฮ์ให้เท่านั้นฝรั่งที่เขาเจริญเขาสร้างเครื่องบินได้เขาสร้างโทรศัพท์มือถือลูกหลอกลูกหลานเราให้หายนะได้เพราะเขานักอ่านไงแล้วเขาวิเคราะห์ไอเราเป็นนักอ่านเหมือนกันแต่เราไม่วิเคราะห์เจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักรักยังไงล่ะอีตอนจะตายแล้วเพิ่งจะบริจาคมัสยิดหลังนี้1ล้านโรงเรียนหลังนี้500,000อันนู้น500,000มั่นใจไหมว่าเราจะรักเพราะเราไม่รักทรัพย์ตอนนั้นให้คิดให้ดีคือผมพูดอย่างนี้นะพี่น้องไม่ว่าที่ไหนพูดแล้วให้เห็นภาพถ้าเราบริจาคอีตอนดีๆไปเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้เราป่วยหรอกครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เราโดนบาลาหรอกครับเพราะการสอบมี2อย่าง1สอบอย่างรักและสอบอย่างโกรธสอบให้ป่วยและก็สอบให้สุขภาพดีทีนี้ตอนสุขภาพดีร่ำรวยเราใช้ทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ไปในทางไหนพี่น้องทั้งหลายถามว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาทั้งหมดอะไรที่มีค่าที่สุดพี่น้องตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับเอาต้องถามตอบกันบ้างสิพอเรียนกันมาหลายปีแล้วตอบได้ไหมครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามาทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มีค่าที่สุดคนไม่เข้าใจศาสนาจะบอกว่าเป็นทรัพย์ถ้าทรัพย์ซื้อได้ทั้งหมดอ่ะก็ผมเห็นน่ะมีเป็นร้อยล้านนอนข้างโรงพยาบาลถอนซีเย็นอะไรก็ตายแล้วทำอะไรได้ล่ะทรัพย์ลูกใช่ไหมครับลูกใช่ไหมครับถ้าลูกหลุดไปแล้วเหลือใครหลานครับกล้าส่งเขาเรียนไหมล่ะศาสนาเนี่ยเพราะนั้นพี่น้องครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่สุราษฎร์นี่แหละเพื่อนผม40ปีไม่เจอกันเรียนที่ขอร้องแม่ตาอาจารย์ดีวิทยานนท์ล้อแหลมเมื่อสมัย2508กี่ปีแล้วอ่ะเจอกันแกทำหอยในทะเลหอยแข็งปีนึงยังไม่ได้ก็6ล้าน7ล้านปี
สุดท้ายที่กระปลูกบ้านได้25ล้านปลูกบ้านแกสอนหลานยังไงรู้ไหมครับเอาไปที่คนที่มีเงินน่ะคนที่มีเงินเขาเรียกคนฉลาดใช่ไหมครับไม่ฉลาดไม่รวยหรอกใช่หรือเปล่าแต่ฉลาดอย่างไหนล่ะฉลาดอาคิรอด้วยไหมเขาบอกกับหลานเขาทุกคนนะใครท่องกุรอานจำหนึ่งยุสมาเอาที่กี่หนึ่งหมื่นหลานเขา15คนใครท่องจำหนึ่งยุสมาเอาที่กี่หนึ่งหมื่นเราเคยวางแผนให้ลูกหลานได้รู้อย่างนี้ไหมหลานผม3ขวบอ่านอายะห์กุรซีได้แล้วแม่เขาเก่งครับโทรศัพท์มือถือห้ามหยิบทีวีห้ามดูแต่เขาคอนโทรลลูกชายผมให้เป็นนักการค้าลูกเขาจะออกจากห้องเนี่ยวันนึงก็ไม่เกินชั่วโมงจะอยู่กับแม่อยู่ในนั้นแหละ2คนให้อ่านกุรอานให้ท่องจำซูเราะห์สั้นๆหลานเพื่อนผมน่ะกีฉันท่องจำ15ยุสกีเพิ่งให้ฉัน 50,000 เลยฉันติดกีอีก 100,000กีบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกีให้ไม่ต้องห่วงเราทำอย่างนี้บ้างไหมที่มีเงินน่ะทุกวันนี้สังคมวิกฤตแบบนี้จะสอนแบบเอาใจกันได้ไหมครับพี่น้องไม่ได้แล้วใช่ป่ะเรากลับไหมเราเนี่ยต้องกลับไหมและเรากลับแล้วเราตอนที่เรามีทรัพย์น่ะเราเคยดูแลลูกหลานเราให้รู้ในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่อย่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เป็นศัตรูเราในกุโบพี่น้องทั้งหลายท่านมาเรียนเนี่ยดีอยู่แล้วแต่พี่น้องต้องเก็บเอาไปคิดและเก็บเอาไปพิจารณาฉะนั้นตะกี้ผมเกริ่นด้วยคำว่าอย่าอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูคำพูดของสสน่าฟังไหมครับน่าฟังของรัฐมนตรีน่าฟังไหมครับน่าฟังของนายกน่าฟังไหมครับน่าฟังแต่ของอัลลอฮ์ล่ะฟังอย่างเดียวเหรอต้องเก็บเอาไปคิดด้วยพี่น้องเนี่ยผมจะแปลเนี่ยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูเรียกคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเอาว่าไงแสดงว่าลูกจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่ตัวแปรในบ้านใช่หรือเปล่าตัวแปรในบ้านคือใครพ่อแม่ครับพ่อแม่ครับพี่น้องพ่อแม่ที่ไม่เคยละหมาดอย่าพาลูกไปในงานที่เขามีการละหมาดกันนะเดี๋ยวจะไปเห็นเขาสวมตะลกงมันนึกว่าผีมันจะร้องหวีดเลยนั่นมันอิจประจานพ่อแม่ด้วยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นถ้ารู้ว่าเราต้องกลับพี่น้องทั้งหลายครับดุนยาต้องเหนื่อยใช่ไหมและเหนื่อยดุนยากับเหนื่อยอาคิเราะห์น่ะต้องการที่จะเหนื่อยอาคิเราะห์หรือพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ไฟนรกไฟนรกเนี่ยมันกินกันเองนบีพูดและมันก็บอกกับอัลลอฮฺว่าโอ้อัลลอฮฺนรกเนี่ยมันกินกันเองขอพระองค์ให้มันเปลี่ยนจากความร้อนเป็นความหนาวได้ไหมดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้นรกหายใจปีละกี่ครั้ง2ครั้งครับร้อนกับหนาวหนาวนี่กระดูกละเอียดหนาวสุดๆพี่น้องก็ขอให้ร้อนเหมือนเดิมก็คิดเอาก็แล้วกันคนที่คิดว่าความสุขที่แท้จริงคือดุนยานะก็คิดเอาเองว่าอามานะที่อัลลอฮ์ฝากกับเราไว้นั้นมันเท่าไหร่มันมากแค่ไหนพี่น้องฉะนั้นอินนามินอัซวาญิกุมอัลลอฮ์บอกว่าส่วนหนึ่งจากบรรดาภรรยาของเจ้าวะเอาลาดิกุมและลูกหลานของเจ้าศัตรูของเจ้าน่าระวังให้ดีพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกลูกก็ดีภรรยาก็ดีศัตรูของเจ้าระวังให้ดีพี่น้องอย่าเลี้ยงลูกให้เป็นศัตรูกับเราในกุบรหรือในวันที่เราจบชีวิตไปแล้วความดีเราไม่ได้แสดงออกให้ลูกได้เห็นเลยจะบริจาคก็กลัวจะจนไม่มีมรดกให้กับลูกพี่น้องครับผ
ผมมียารักษาแก้จนถ้าทำได้นะข้อรวยกว่ามนุษย์ทั้งโลกเอาไหมล่ะยาของผมในขยาเอาบ้างแล้วถ้าเอานะครับรวยกว่ามนุษย์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกนี้ให้มันรวยแสนล้านก็สู้เราไม่ได้แต่ยาขนาดนี้ต้องปฏิบัติผู้รับรองคืออัลลอฮ์ถ้าผมจะบอกว่าสังคมที่มันเลวร้ายอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรครับทั้งสามีภรรยาทำงานกันหมดใช่หรือเปล่าพี่น้องครับไม่ใช่ผมมาอวดมาโชว์ลูกสะพายผมเปล่าผมเพิ่งเห็นห้องเขานี่ไม่ต้องเปิดเต็มไปด้วยสมุดดินสอให้ลูกหัดอ่านหัดเขียนหัดอ่านหัดเขียนคนโต3ขวบครึ่ง3ขวบกว่านี้ท่องอายะห์กุรซีจำแล้วนั่งรถพอขึ้นรถผมขึ้นรถเขาไปรับก็ท่องแล้วก็ท่องก็ต้องเสียตังค์ให้หลานให้ด้วยความรักเราต้องการอย่างนี้ถ้าแม่ทำงานนอกบ้านพ่อทำงานนอกบ้านลูกอยู่กับใครลูกฝากเลี้ยงสุดท้ายเป็นไรยาที่ผมจะให้เนี่ยถ้าใครนำไปปฏิบัติด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่อละคำว่าจนใจไม่มีพี่น้องครับอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรอญีมวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮูมักรยาวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบเคยอ่านผ่านไหมครับเคยอ่านผ่านไหมครับอายะห์เนี้ยและเคยวิเคราะห์บ้างไหมใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่อย่างรับรู้ในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวอามานะที่อัลลอฮ์ฝากมาไม่รับรู้ทั้งสิ้นพี่น้องทั้งหลายครับอบูบักรกับนบีหนีศัตรูตามล่ามา10กว่าคนอบูบักรกับนบีแวบเข้าไปในถ้ำศัตรูเดินหน้าถ้ำนี่ย่ำจนกระทั่งรับไม่เหลือเลยอบูบักรพูดด้วยความห่วงใยท่านรอซูลว่าโอ้รอซูลถ้าศัตรูมันก้มมามองที่เท้ามันเห็นเราแล้วคนที่เขามีหัวใจทั้งเส้นเลือดทุกเส้นมันมีอัลลอฮ์อยู่ในนั้นนบีตอบว่าอบูบักรเอ๋ยท่านอย่าเข้าใจว่าในนี้นะมีเราแค่2คนอัลลอฮ์จะดูแลเราทำไมอัลลอฮ์ไม่ศัตรูก้มมามองที่เท้าล่ะยะฮะเราเคยคิดบ้างไหมเราอ่านกุรอานนะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ศัตรูก้มมามองที่เท้าจะได้เห็นนบีกับอบูบักรในถ้ำถ้ำก็ไม่ลึกก็อัลลอฮ์ไม่ให้ก้มจะก้มได้ไหมแต่เราเนี่ยไปฉีกมั่นริซกีฉีกมั่นริซกีคืออะไรทางการเขาวางไว้นี่สวยมากใช่ไหมครับโนมอน8ใช่ไหมทำงานเนี่ยใช่ไหมหลักสากลเลย8ประการ8ชั่วโมงแต่เราไม่พอไปฉีกมั่นริซกีเอามัน14ชั่วโมงเลยละหมาดไม่ตรงเวลาไม่ละหมาดไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเจ๊งไม่แบบนี้ถ้าอัลเลาะห์ให้ก็ให้อย่างโกรธไม่ได้ให้อย่างรักจำเอาไว้ถ้าเราจริงจังกับอัลเลาะห์ล่ะวะยัรซุกุมินไฮซูลายะตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกวันนี้มีนะครับโลกทั้งใบอยู่ในมือเราใช่หรือเปล่าแต่ลูกสะใภ้ผมคนนี้เขาคอยดูวิธีการค้าการขายให้สามีเขาขายแล้วก็เขาก็เลี้ยงลูกอยู่ในห้องพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราอ่านอายะกุรอานอายะนี้และไม่ดูความหมายลูกมีเท่าไหร่ก็จะส่งสามัญหมดแล้วบอกกับลูกยังไงรู้ไหมลูกจะได้สบายใจอีตอนย่อจบชีวิตไปแล้วมีเงินเดือนกินเอางั้นเหรอเอางั้นเหรอพี่น้องฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าเจ้าของริซกีเนี่ยเรายอมรับไหมว่าเหรอยอมรับไหมครับยอมรับแล้วทำไมมาฝ่ารักฉีกมั่นริซกีล่ะเป็นยังไงหรือกลัวโจรผมเนี่ยสบายเลยนะครับพี่น้องสบายเลยเช้ามาน่ะถ้าวันที่กลับบ้านเนี่ย
ก็จะซื้อเครื่องผมขายอาหารตามสั่งอยู่สบายคนที่ไปกุตบาที่มัสยิดผมกินฟรีญาติพี่น้องกินฟรีลูกหลานกินฟรีถ้าไม่ให้ลูกหลานกินฟรีเนี่ยผมโง่หรือฉลาดไม่เผื่อพี่น้องจะโง่เหมือนผมด้วยหรือฉลาดเหมือนผมด้วยคนบางคนลูกหลานไม่ได้เลยนะออกเรียนไปแล้วไม่ได้กินต้องจ่ายเงินนั่นแหละพ่อที่โคตรโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาบริจาคเนี่ยนบีใช้ให้กับใครก่อนครับลูกแล้วเราไม่ให้ใครอ่ะอัลลอฮฺอักบัรร้านผมร้านเดียวครับลูกสะพ้ายลูกเขยหลานกินฟรีทั้งหมดถ้าหลานไปช่วยโต๊ะให้คนละ200ไม่เห็นจนเลยพี่น้องเพราะการบริจาคให้กับคนที่เรารักคือลูกได้รางวัลกี่เท่าตอบได้ไหมครับ2เท่า1ลูกหลานรักเรา2รางวัลในการบริจาคแต่ถ้าให้กับคนอื่นจะได้แค่รางวัลในการบริจาคเท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกพี่น้องครับแม่โกรธเราเนี่ยดีกว่าคนอื่นรักไปวิเคราะห์คำนี้นะแม่โกรธเราน่ะดีกว่าคนอื่นรักเราเพราะเขาไม่ได้รักเราในทางขอร้องคนเป็นพ่อเป็นแม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงฉะนั้นพี่น้องถ้าอยากจะให้ลูกหลานเป็นมิตรกับเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องต้องเหนื่อยพี่น้องต้องเหนื่อยผมเนี่ยผมอยู่4สถานีทั้งนิวทีเอ็มทั้งอนุรักษ์ทั้งยาตีมอันนัสรู้สึกีผมเยอะครับไม่บอกก็แล้วกันแต่หมดไปกับลูกหมดไปกับหลานลูกขายไก่อยู่ที่เซเว่นตลาด16ฝั่งโรงสีผมคนซื้อเอาลูกจะเอาอะไรวันนี้เอาไก่สิบโลเอาได้กี่ยอดซื้อให้ลูกรักเราไหมและใจเราสบายไหมเมื่อคืนดูข่าวป่ะหญิงชราคนหนึ่งมีแบงกาโมคงจะฟังมั่งดูนะเขาก็บอกว่าฉันมีแบงกาโมเนี่ยอยากจะเอาน้ำแข็งอะใส่ชาน่ะสักแก้วหนึ่งได้ไหมแม่ค้าเขาก็ให้พี่น้องครับที่เขาให้เนี่ยใจเขามีความสุขไหมฉะนั้นน่ะอยากจะให้ใจมีความสุขบริจาคเยอะๆอัลลอฮ์บอกไหมว่ามีล้านหนึ่งต้องบริจาค 500,000 บอกเขาป่ะไม่บอกทำไมเราไม่บริจาคให้ผมได้ยินกิ่งบ้านซี่จากลาดบัวขาวครับคอริสุนนะ500บาท200บาทมีคนอยู่คนนึงอยู่บงขวางบริจาคทุกวันที่เข้ารายการวันละ500 500 500น่าจนไหมครับพี่น้องฉะนั้นถ้าจริงครับอัลลอฮ์เจ้าของบ้านที่อันนัดพักอยู่เห็นสถานีอันนัดไม่อยู่ตรงไหนคู่ขวาน่ะ2หลังคู่วันนั้นผมจะนั่งรถไปอัดรายการที่ยะตีมเขาเจอผมอาจารย์จะไปไหนผมไปจะไปซอยซอย50หาดทรายราชเอาไปกับผมก็คุยกันไปคุยกันไปคุณกลับมาก็บอกผมไม่เป็นเจ้าของที่นี่แกก็บริจาคมาเรื่อยๆผมก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยนะบ่นว่าจนบ่นว่าจนพี่น้องผมก็แกล้งถามว่าเขาขอซื้อตาท่านสองข้างเขาให้ล้านหนึ่งขายไหมไม่เอาเอาว่าจนไงไอ้ที่จนเนี่ยเพราะเราใช้มีสมองแล้วไม่คิดเรื่องดุนยาอย่างเดียวพี่น้องครับชัยฏอนมันพูดอะไรไว้จำให้ดีนะอินนัสชัยฏอนอายิสะอัยยะบุดะฮุลมุสลูนฟีญะซีเราะติลอาหรับวะลากินตะริสบัยนะฮุมฟังให้ดีนะครับชัยฏอนนั้นนบีบอกชัยฏอนนั้นมันสิ้นหวังแล้วที่จะให้คนในกลุ่มอาหรับที่ละหมาดอยู่เนี่ยมาปฏิบัติตามมันหมดหวังแล้วแต่วะลากินตะฮริสบัยนะฮุมมันจะสร้างความกินแหนงและแข็งใจในระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่คือแผนของชัยฏอนพี่น้องครับวันอีดจะมาถึงแล้วใช่ไหมจะถึงแล้วใช่ไหมรู้ไหมอีดแปลว่าอะไรไม่รู้เพราะไม่จำเนี่ยคนสอนเขาถึงเก่งกว่าคนฟังเพราะเขาต้องสอนทุกวันอย่างน้อยก็ครอบครัวถ้าละหมาดรวมกันอีดแปลว่าอะไรครับพี่น้องอีดก็คือการที่ไปคืนดีกับคนที่เขาตัดเรา
อีดคือการที่สร้างความยินดีให้กับสังคมอีดก็คือการที่เราไปติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาตินี่คืออีดวันอีดเป็นวันที่แต่งตัวสวยที่สุดใช่ไหมมีน้ำหอมอะไรก็ต้องใส่ใช่ไหมจิตใจก็ร่าเริงแต่ทำไมวันนั้นไม่ไปคืนดีกับคนที่เขาเกลียดเราคนที่จะเข้าสวรรค์ขอละคือคนประเภทไหนคนที่ใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้เขาเกลียดเราก็เกลียดไปสิเราให้อภัยเขาอย่างเดียวนั่นแหละสวรรค์แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายต้องเคลียร์กันในดุนยาให้สะอาดทั้งหมดเลยนั่นแหละสวรรค์จึงเป็นของเราฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ผมตั้งใจมาพูดหัวข้อยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ๋ยกูอัมพุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกไอเราไปรักทุ่มเทเลยทั้งภรรยาและลูกทั้งหลานรักทุ่มเทคืออะไรลืมอาคิเราะห์เลยพี่น้องทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์ใช่ไหมและอัลเลาะห์ให้เรามาดูแลใช่ไหมแต่เราไม่เคยดูแลตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราเลยพี่น้องครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปสอนลูกเยอะนักตัวเราเนี่ยสำคัญผมยกตัวอย่างเราเนี่ยสอนลูกลูกอย่าตัดญาติขาดพี่น้องนะลูกอย่าใช้คำพูดที่หยาบคายนะลูกอย่าสูบบุหรี่นะสอนวันหนึ่งพันคำสอนอยู่นั่นแหละแต่เราไปเผลอสูบบุหรี่ทีเดียวมันเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาตรงปฏิบัติให้มันเห็นทีเดียวสอนพันคำเนี่ยมันลืมหมดใช่หรือเปล่าฉะนั้นเราอยู่ในบ้านกับลูกเราสอนอะไรลูกบ้างนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติพี่น้องผมจะให้พี่น้องฟังเรื่องราวของอบูบักรที่เขาได้รับฉายาว่าอบูบักรินิสซิดดีกเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่ว่านบีจะพูดอะไรตามอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวพี่น้องครับมายุกบิรุนาฟีรอซูลุนาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกุวะติอีมานอบูบักรท่านรอซูลได้บอกกับเราให้รู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ในการอีมานของอบูบักรอัลอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลสมีตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันอัมปะกะซาวจัยนีมินซัยอ์นมินัลอัสยาฟีซะบีลิลลาห์ดูอิยามินอบวาบยะนีอันญันนะห์ใครที่บริจาคคู่หนึ่งจากสิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งต่างๆไปในทางของอัลเลาะห์บริจาคไปคู่หนึ่งเลยดูอิยามินอบวาบิยะนีอันญันนะห์เขาจะถูกเรียกจากประตูสวรรค์ยาอับดุลลอฮ์ฮาซาไคฟะมังกานามินอาลิศอลานี่คือเป็นการเรียกที่ดีที่สุดและใครก็ตามเป็นคนที่ละหมาดเขาก็จะถูกเรียกจากประตูละหมาดวะมังกานามินอาลินญิฮาดใครก็ตามที่เป็นบุคคลที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์เพราะการมาศึกษาหาความรู้ถือว่าเป็นการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ก็คนที่ไม่มาตั้งเยอะแยะเขาพูดกับตัวเองว่าทุกวันอาทิตย์จะต้องมารับรู้จะต้องมารับฟังในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลเลาะห์ใครที่เป็นคนที่ต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ก็จะถูกเรียกประตูสวรรค์นั้นนั่นแหละวะมังกานะมินอะลิสซอดะกะห์ใครที่ถูกเรียกจากทําซอดะกะห์เขาก็จะถูกเรียกจากประตูซอดาเกาะห์วะมังกานะมินอะลิซิยามใครเป็นคนที่ถือศีลอดทั้งฟัรดูและซุนนะห์ดูอิยามินบาบิซิยามเขาก็จะถูกเรียกจากประตูแห่งการถือศีลอดคือประตูรอยานฟะกอลาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ามาอะลาฮาซัลลซียุดอามินติลกัลอบวาตมินดารูรอตินท่านอบูบักรถามนบีว่ามีไหมที่จำเป็นที่เขาจะถูกเรียกทุกประตูประตูอะไรครับประตูญิฮาดประตูซอดากะห์ประตูถือศีลอดแล้วก็ประตูแห่งความดีต่างๆแล้วก็ประตูแห่งการบริจาคมีไหมที่จำเป็นเลยเขาจะต้องถูกเรียกทุกประตูพี่น้องครับท่านนบีบอกว่านะอัมมีว่าอัรจูอันตะกูนมินฮุมยาอบาบักหวังว่าท่านคนหนึ่งที่จะถูกเรียกทุกประตูอบูบักเอาไปคนเดียวหมดเลยพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องว่า
การทำความดีเนี่ยมันยากไหมตอบสักคนหนึ่งยากไหมครับการทำความดีเนี่ยยากไหมจำไว้นะซอฮาบะห์พูดไว้วันดีๆแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยหรือวันจันทร์แห่งหรือวันจันทร์และวันพระหัสที่อามันของเราจะถูกยกให้เราเป็นคนที่บวชให้ได้และอยู่ดุนยาอย่าเปิดประตูแห่งความยุบประตูเดียวก็เปิดไม่ได้พอเขาไปชวนอัลลอฮ์ติดงานอย่าเปิดนะประตูแห่งความยุ่งหนึ่งประตูก็เปิดไม่ได้ถ้าท่านเปิดประตูแห่งความยุ่งหนึ่งประตูไซตอนจะเปิดให้ครับเจ้าสิบประตูไปไหนไม่ได้แล้วยุ่งหมดเลยครับพี่น้องยุ่งหมดเลยครับอัลลอฮฺอักบัรฉะนั้นความดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันโคตรง่ายเข้าใจไหมเนี่ยแต่ตรงนี้ต้อง 100% นะทำไมล่ะครับก็หะดีษกุซซี่นบีบอกเอาไว้ไงที่อัลลอฮ์พูดนบีบอกอัลลอฮ์พูดคำนี้มันตะกอดระบะอิลัยยะซิบรอนใครทำความดีหนึ่งคืบเดินเข้าหาอัลลอฮ์หนึ่งคืบอัลลอฮ์มาหาเขาสอกใครเข้าหาอัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์เข้าหาวาใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์เราวิ่งแต่เราคิดในการที่จะมุ่งหน้าเข้าไปหาความดีไหมมันอยู่ที่ตัวเราอย่าไปมอบอะไรให้กับกอดอกอดัดทั้งหมดอะไรก็กอดอกอดัดอะไรก็กอดอกอดัดมันไม่ใช่พี่น้องคนเราต้องเลือกหากอดอกอดัดที่ดีกว่าใช่หรือเปล่าบางคนบอกว่าเฮ้ยมันสูบกัญชากินน้ำท่อมกันนะข้างๆบ้านมึงต้องไปดูแลบ้างนะเขาตอบไงรู้ไหมลองไปบอกมันสิเดี๋ยวมันก็ยิงทิ้งเดี๋ยวมันก็รักของพี่น้องผมถามว่าพอเราทำไม่ได้ก็จะโยนไปกอดดอกกอดดันอันนี้เนี่ยมันถูกไหมไม่ถูกนะครับทำไมอ่ะคนเนี่ยมันต้องหากอดดอกกอดดัดที่ดีกว่าผมถามว่าไอ้บางป่วยกินยาดีหรือไม่กินดีฮะจะกินยาดีหรือไม่กินดีต้องกินดีกว่าใช่ไหมนั่นหนีจากกอดอกอดัดที่ไม่ดีมาสู่กอดอกอดัดที่ดีกว่าที่ผมเคยยกตัวอย่างนะที่อุมาร์ยกทัพไปที่ประเทศซามซามกำลังเกิดโรคร้ายแรงโรควะบะอุมาร์ก็ถามอบีบดาบินยารอว่าท่านเคยได้ยินมุฮาจิรินกับอันซอร์ท่านอบูโสไหมถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงก็มีซอบาอุโสคนหนึ่งยินบอกว่าห้ามเข้าอุมัดก็ยกทัพกลับพอยกทัพกลับอบูวิดาบินจารอบอกว่าแกจะหนีก็ดอกกระดัดขอล่อเรือใช่ป่ะเมื่ออัลลอฮ์กำหนดตรงไหนตายก็ต้องตายอุมัดยกตัวอย่างเห็นภาพเลยครับผมจะพูดให้ท่านฟังจะสอนให้แกรู้ด้วยอบูบัยดาเอ่ยถ้าท่านมีฝูงแพะฝูงแกะหุบเหวหนึ่งลำธารหนึ่งเต็มไปด้วยน้ำเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและก็ร่มไม้อีกลำธารหนึ่งไม่มีหญ้าไม่มีน้ำต้นไม้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีท่านจะเลี้ยงอันไหนจะเลี้ยงอันไหนครับเลี้ยงลำธารที่มีหญ้าสมบูรณ์ใช่ไหมท่านจะเลี้ยงอันไหนก็ช่างเลี้ยงด้วยข้อกำหนดของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าท่านจะเลี้ยงที่ไม่มีน้ำก็เลี้ยงด้วยข้อกำหนดของอัลลอฮ์และคนต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีกว่านี่คือกอดอกอดัดพี่น้องให้เข้าใจเรื่องอิมานและเรื่องกอดอกอดัดให้ดีและเราจะอยู่ดุนยานี้สบายที่กาเฟรก็ฆ่าตัวไรเพราะอะไรครับที่สันนิษฐานก็ฆ่าตัวตายเขม่าและยิงกันตายผิดใจอะไรก็ฆ่าอย่างเดียวเพราะเขาไม่มีอัลลอฮ์และไม่มีรุกนอิมานนั่นคือทางออกของเขาและเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในอิสลามเนี่ยพันล้านแรกไม่ให้ออกจากอิสลามมายากเอาไหมพันล้านเขาให้แล้วไหมแต่ต้องออกจากอิสลามไงนี่ไงเมื่อเราไม่เอาแล้วเราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้และให้เข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับอะไรจะแจ๋วกว่าความเข้าใจในเรื่องของศาสนาความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยมันจะทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์หมดเลย
ข้าใจยังคนเข้าใจศาสนาเนี่ยทำดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์หมดเลยเอายกตัวอย่างผมขายอาหารตามสั่งผมให้หลานกินฟรีให้ลูกกินฟรีจะอยู่ที่ไหนก็ช่างแล้วก็วิทยากรที่ไปกุตวาสุตระผมกินฟรีผมเหนียดอะไรครับเหนียดเป็นอะไรครับอาคิเราะห์ใช่ไหมแล้วผมได้ไหมล่ะนี่ไงอยู่อย่างโง่เจ็บนะคำนี้ใครก็ไม่อยากฟังแต่ทุกวันนี้ทำไมเรามีสมองเรามีปัญญาทำไมเราจึงไม่คิดทำไมเราจึงไม่พิจารณาทำไมเจ้าจึงไม่ติดต่อพี่น้องครับฟังอัลลอฮ์ว่ากับเราสักหน่อยไหมแล้วก็มันเจ็บปวดมากอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมครับพี่น้องกิตอลิฟลามรอกิตาบุนอันซัลนาฮุอิไลกะลิตุกริยันนาสมินัซซุลูมาติอิลันนูรบิอิซนิร็อบบิฮิมอิลาซิรอติลอะซีซิลฮามีดคัมภีร์เล่มนี้คือกุรอานเนี้ยเราได้ประทานไปยังเจ้ามุฮัมมัดฟังให้ดีนะครับเพื่อเจ้าจะได้นำคนออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างใช่หรือเปล่าครับถ้าเราอ่านกุรอานเราไม่ดูความหมายเราก็ยังอาจจะอยู่ในมืดอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องไม่เถียงครับรางวัลได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเราอ่านแล้วไม่ดูความหมายนี่มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ไหมเมื่อสมัย30ปีจำได้ไหมนักกอรีดังหลายคนใช่หรือเปล่าเมื่อ 30-40 ปีนักกอรีดังเหลือเกินบางครั้งได้ระดับหนึ่งอาเซียนร้องเพลงไปอ่านกุรอานไปอ่านกุรอานมาไม่รู้ความหมายของกุรอานพอล่าเข้าเป็นนักดนตรีร้องเพลงหน้าเวทีแล้วใช่หรือเปล่าผมพูดเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับเพราะหมกมุ่นอยู่กับการอ่านอย่างเดียวและไม่ดูความหมายซักอุไซมีนพูดยังไงพี่น้องซักอุไซมีนพูดยังไงผมพูดอย่างนี้ต้องการให้พี่น้องเน้นหนักเมื่ออ่านกุรอานแล้วดูความหมายพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีอินนีวะอินนีอะฮุสุกุมนี่ซักอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์คนรุ่นเดียวกับท่านแซกบิมบัตอายันไปแล้วรุ่นน้องหน่อยฉันเนี่ยส่งเสริมนะไอยูฮัสซะบาบส่งเสริมโอ้บรรดาเด็กหนุ่มทั้งหลายเอ๋ยส่งเสริมอะไรครับอัลลอฮฺสิตามะลัตตะดับบรินกุรอานในการที่จะต้องให้พวกเขาเหล่านั้นละโมบอย่างสุดๆที่จะต้องติดต่องานกุรอานวะมาริฟติมานียิฮิละให้เข้าใจความหมายของงานกุรอานนี่ผมมีหน้าที่แปลนะครับแปลบทความที่แซกอุไซมีนอุลามาดังในโลกที่มุสลิมกี่พันคนก็รู้จักนี่คือคำพูดของแกทำไมล่ะครับลิอันนันกุรอานน่ะแท้จริงกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยอินนามานุซิลลิตะดับบุรินนัสอายาติฮิถูกประทานลงมาเพื่อจะให้มนุษย์ติดตองวะลิยะตะซักกะรูบิฮิละพิจารณาอิสคำพูดคำนี้หนักมากครับพี่น้องหนักมากอิสจงลำลึกนะลาฟาอิดะตะบิติลาวะติลับสิผมจะแปลตามตัวเขาเลยไม่มีประโยชน์เลยด้วยกับการอ่านละพัดคำของมันอย่างเดียวดูนะฟะมิมะนาลิมะนาโดยไม่เข้าใจความหมายวะอิซาอัสกะลาอะลัยกุมไซออนเมื่อท่านอ่านแล้วท่านไม่เข้าใจท่านก็ถามเขาที่แปลเป็นภาษาไทยเพราะนั้นทุกภาษาในโลกกุรอานมีทั้งหมดเลยผมถามพี่น้องว่าบิดอะห์เขาอ่านกุรอานไหมอ่านไหมครับไม่ตอบเลยอ่านไหมครับเราจะอ่านแบบบิดอะห์เหรอเอาสงสัยเลยถามครับเราจะอ่านแบบบิดอะห์เหรออ่านแล้วไม่ดูความหมายสุดท้ายเอากุรอานไปอ่านให้ใครตายให้คนตายฟังคนตายได้ประโยชน์อะไรล่ะอ่านกุรอานเปิดงานอ่านกุรผมจัดงานมา30ปีไม่เคยเอากุรอานเปิดงานเพราะกุรอานไม่ได้ประทานลงมาเพื่ออ่านเปิดงานไม่ใช่ถูกประทานลงมาเพื่ออ่านให้คนตายเพราะเราอ่านกุรอานให้คนตายยิวมันเดินผ่านโอ้โหคนอิสลามนี่ทำไมมันเซอร์อย่างนี้ไปอ่านให้คนตายฟังในกูโบเราเจ็บไหมล่ะก็ที่ยิวเข้าคอนโทรลโลกได้เพราะอะไรที่ยิวเข้าคอนโทรลโลกได้เพราะอะไรเขาให้โทรศัพท์มือถือมาน่าจะจูนกุรอานทั้งหมดไปแล้วนั้นหรือดูเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่เอา
ลูกนอนอยู่ในห้องพ่อแม่ภูมิใจลูกฉันไม่เที่ยวไหนแล้วอยู่ในห้องอย่างเดียวเลยจะทำอะไรเคยเปิดไปดูไหมครับอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์